างของการนะครับก็คือวันแบงคอกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ถนนวิทยุและถนนพระราม4บนเนื้อที่กว่า108ไร่ภายในวันแบงคอกนะครับประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานพรีเมียมกว่า5อาคารโซนไลฟ์สไตล์และรีเทลกว่า4โซนโรงแรมลักชัวรี่นะครับกว่า5โรงแรมและที่สำคัญนะครับที่พักอาศัยและไลฟ์สไตล์เนี่ยกว่า3อาคารเลยครับอภิมหาโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับพิธีเปิดจะขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ติดตามกันเข้าไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของพิธีเปิดข้างในกันเลยดีกว่าครับก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มกันจะขอพาทุกคนไปดูโซนรีเทลก่อนว่ามีร้านค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างในโซนเดอะพาเรดและเดอะสตอรี่ครับจากนี้โซนรีเทลนะครับยังมีแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาทำให้ใจเต้นแรงแล้วก็มีให้เลือกสัตว์กันอย่างครบครันเลยครับทั้งคอนเซ็ปต์สโตร์เพื่อวันแบงคอกโดยเฉพาะนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับไม่ว่าจะเป็น King Power City Boutique Jim Thompson Muji Gesher North Exit Studio นะครับ Club 21 Harborland Shang Canvas One Ultra Screen Tech House by Dot Life สารพัดมิสุโคชิดิพาชิก้านะครับตอนนี้ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะมีร้านค้าและร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายที่กำลังจะเปิดตัวแล้ววันแบงคอกจะกลายเป็นศูนย์การค้าใจกลางเมืองแห่งใหม่อย่างแน่นอนครับการงานนะครับเต็มไปด้วยเหล่าซูเปอร์สตาร์นักแสดงและเซเลบริตี้ชั้นนำนะครับที่พร้อมใจกันปรากฏตัวเชิดฉายบนพรมแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นพีพีกริดคาร์ลัมสกอตลอเรนอันเรดแอนทองผสมแอปทักษะอ่อนและนนกุลเป็นต้นครับซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนอย่างล้นหลามเลยนะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นณวันแบงคอกฟอรัมนะครับนำโดยคุณปนศ์ สิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดพร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยบทเพลงจากวงออร์เคสตราที่มีนักร้องประสานเสียงและนักดนตรีรวมกว่า80ชีวิตในบทเพลง The Heart of Bangkok ครับหลังพิธีเปิดจบแล้วนะครับเราไปชมบรรยากาศการแสดงบนเวทีณวันแบงคอกพาร์คกันเลยครับโชว์จากออดิทัวร์หนึ่งในทีมผู้รังสรรค์โชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีส2024ที่เนรมิตวันแบงคอกให้มีชีวิตชีวา
นอกจากอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับวันแบงคอกยังไม่หยุดเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยโปรโมชั่นและสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดังมากมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีเวนต์สุดพิเศษหมุนเวียนกันตลอดจนถึงสิ้นปีที่นี่วันแบงคอกครับ